ใสมากสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วก็เล่นน้ำกันนะคะโดยวันนี้เรามาที่ทานล้อมริมเขาอยู่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีสำหรับการเดินทางนะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นไม่นานเลยและนี่ก็คือบรรยากาศของที่นี่ค่ะใสมากที่นี่มีห้องน้ำนะคะแยกชายหญิงชัดเจนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวแต่ว่าให้ล้างของได้นะคะห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด่วนเด้อเอลซาวาดอร์ขอมาจ้าว้าวขึ้นไปขึ้นไปจะปุ๊บจะใส่สำหรับที่นี่ทานล้อมริมเขานะคะค่ากางเต็นท์เนี่ยคนละ200บาทวันนี้นาวนำรถเต็นท์นะคะมากางก็ได้วิวสวยเลยทีเดียวสำหรับใครที่ไม่มีเต็นท์มากางนะคะก็สามารถเช่าเต็นท์ของที่นี่ได้มีบริการเช่นเดียวกันรวมไปถึงรถบ้านแล้วก็ห้องพักอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่นำเต็นท์มากางเองนะคะที่นี่มีจุดปลั๊กไฟสามารถนำปลั๊กเนี่ยมาเสียบพ่วงไฟได้เลยในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์นะคะมีทุกเครือข่ายเลยก็พอโทรได้ค่ะแต่ถ้าจะเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็สัญญาณอ่อนมากๆเลยแต่ที่นี่ก็มี Wi-Fi ไว้บริการด้วยค่ะรวมไปถึงมีอาหารตามสั่งไว้บริการจะบอกว่าอร่อยมากนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยถูกใจนาวมากๆหมูกระทุหมูกระทะนั่นเองค่ะคือแฮปปี้มากนะคะชุดนี้350บาทคืออิ่มแบบจุกมากให้เยอะมากงงว่าเอากำไรมาจากไหนนะคะนี่คือมีปลาหมึกมีแบบโอ้โหตับเติมมีหมดทุกอย่าง350จิ้มมาเป็นขวดนะคะผักก็ล้นๆเลยจ้ะทำไมฮะเสพดูกุ้งดิตัวใหญ่มากนะเนื้อปลาหมึกปลาหมึกแท้ๆปลาหมึกจริงๆ350เอาอะไรมากำไรก่อนหมูก็จะเป็นโลแล้วเนี่ยปลาหมึกกงหมึกกรอบนะ
นอนละค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะเจ้าเด็ดแห่งโกรอิโดะร้านอะไรคุณจุ่มเดี๋ยวคุณจุ่มเด็ดเวอร์ยำเด็ดตับหมูอร่อยมากเนื้อ